วันนี้นะคะจะพามาเยี่ยมชมนะคะอ่างปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาสอดของเอมเองค่ะเวลาที่พักผ่อนของเอมนะคะส่วนใหญ่ก็จะมานั่งดูธรรมชาติของปลานี่แหละค่ะเป็นแบบกิจวัตรประจำวันเวลาดูแล้วแบบรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็ตอนนี้นะคะกำลังเติมน้ำในอ่างให้กับน้องปลาอยู่นะคะจะเห็นว่าก็เติมน้ำปกติธรรมดาจากสายยางนี่แหละค่ะก็คือเวลาเปลี่ยนน้ำนะคะเอมจะตักน้ำออกนะคะประมาณเกินครึ่งหรือเรียกสักประมาณสัก 60-70% นะคะเพื่อไม่ให้ค่า pH ของน้ำอะค่ะมันเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนน้ำปลาแล้วเราเอาน้ำเดิมของเขาออกหมดเนี่ยมันจะทำให้น้องปลาอาจจะตายได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีของเอมคือใช้หลักการเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดน้ำนะคะพยายามให้มันเป็นน้ำฟองๆเหมือนออกซิเจนก็มันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะเป็นออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนให้ปลาได้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้ปลาของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีออกลูกออกหลานได้เยอะนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นตอนที่เอมเลี้ยงนะคะเอมจะไม่ได้ใช้ออกซิเจนเลยจะเป็นแบบธรรมชาติล้วนโดยอ่างปลาที่เอมเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นอ่างปลาที่พยายามอะค่ะเรียนแบบธรรมชาติเมื่อกี้ที่เราดูไปเป็นอ่างที่1ตรงนี้นะคะเป็นอ่างที่2จะเห็นใบบัวแบบนี้เลยเนาะแล้วก็วันนี้เอมก็เติมปุ๋ยให้กับบัวด้วยนะคะคือสูตรเร่งดอกแล้วก็เร่งให้ต้นน้องโตขึ้นด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่าหลังจากเร่งดอกและเร่งต้นเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะเอมก็เพิ่งทำครั้งแรกนะคะวันนี้ก็คือเปลี่ยนน้ำให้ไป2อ่างนะคะเพราะว่าหลังจากที่เติมปุ๋ยลงไปอ่ะจะเห็นอ่างเนี่ยน้ำจะขุ่นๆแต่อ่างบัวตรงนี้นะคะน้องปลาก็จะมีทั้งปลาสอดสีเหลืองสีส้มบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีสีขาวแต่อ่างเมื่อกี้จะไม่มีสีขาวนะคะพอดีว่าจะแยกสังเกตนะคะมุมนี้ก็จะเป็นแบบลูกปลาเล็กๆที่อยู่ในสาหร่ายนะคะก็จะทำให้น้องเขาเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นนะคะดูสิแหวกว่ายกันใหญ่เลยเท่าที่เอมเลี้ยงมานะตัวที่ให้ลูกดกที่สุดนะคะก็จะเป็นปลาสอดสีส้มสีแดงนี่แหละออกลูกเยอะมากส่วนสีเหลืองนะคะเราได้ลูกเขามาแค่1ตัวทั้งที่ปริมาณเขาเยอะมากกว่านะคะซื้อมา10ตัวแต่แบ่งเป็น2อ่างแต่ได้ลูกแค่1ตัวการออกลูกน้อยมากแล้วก็ปลาสอดสีขาวนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันอันนี้เอมมีอยู่10ตัวนะคะปลาสอดสีขาวให้ลูกตอนนี้เท่าที่นับดูเด็กๆก็น่าจะประมาณสักแบบ5-6 ตัวเองค่ะอ่างนี้นะคะเป็นอ่างที่3เอมลงปุ๋ยให้กับบัวครั้งแรกนะไม่รู้ว่าหลังจากการลงครั้งนี้แล้วต้นบัวมันจะใหญ่ขึ้นไหมอ่างนี้จะเน้นเป็นปลาหางนกยูงกับปลาสอดสีส้มแค่นั้นค่ะจะไม่ได้แบบว่ารวมสีอื่นมานะคะก็รอดูนะคะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยบัวไปแล้วเขาจะเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่าจะต้นใหญ่ขึ้นไหมเดี๋ยวเอมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะ